สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Scribblenauts Unlimited กันนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงเล่นๆนะครับมาลองทายคำศัพท์3คำในคลิปกันครับ Trail Buy sometime Handle โอเคครับปราสาทน่าอยู่จริงเหมือนพวกโลกนิยายโลกนิทานอะไรอย่างนี้ป่ะใส่ปีกแป๊บปีกใหญ่ปีกใหญ่มาภารกิจก็เข้าเลยอะครับ Hansel and Gretel stay out survive Halloween tale โอ้มันเป็นโลกนิทานนี่เองโลกในนิทานนะครับโอ้ยเราเป็นไอ้นี่ไงแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขากำลังไอ้นี่อยู่สำรวจอยู่นะครับแต่ว่าเผื่อหลงเนาะเราต้องให้อะไรบางอย่างเพื่อที่เขาจะได้สร้างทางเดินครับ Leave a trail ทิ้งร่องรอยไว้นะครับ Pebbles ครับก้อนกรวดอ่ะ Pebble ธรรมดาก็ได้อ่ะ Pebble ทิ้งไว้นะครับเป็นทางไว้เขาจะได้กลับได้คุณยายคุณยายช่วยคุณยายตัดไม้ทำฟืนนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในเตานี่ไงอ๋อโอเคเราต้องใช้ขวานนะครับขวานคัดชิ่วจามลงไปนั่นแหละแล้วเขาก็เอาไปใส่ให้เราเยี่ยมยังไงงงอะไรเอ้าจันจันจานนะครับโอเคตกลงติดกับเราแล้วล่ะครับต่อไปไอ้สองคนนี้จะต้องมารับใช้เป็นทาสของเราไปตลอดชีวิตเลยแล้วก็อ๋อเกรเทลจะกลายเป็นทาสนั่นแหละส่วนแฮนเซลนะครับจะกลายเป็นอาหารเย็นของเขาตายแล้วตายแล้วตายแล้วจริงตายแล้วจริงให้แฮนเซลให้อะไรบางอย่างแกแฮนเซลเพื่อหลอกล่อว่าโอเคครับช่วยหลอกล่อให้แบบดูไม่น่ากินเหรอครับดูไม่น่ากินใช่ไหมอักลีดีไหมอักลีโอเคครับน่าเกลียดมากตอนนี้หลอกล่อมันได้ตอนนี้หลอกล่อแม่มดได้แล้วนะครับต่อไปก็บายซัมทามครับเตาใช่ไหมเตาเราก็ทำลายเตาทิ้งครับเอ้ยค้างไหมค้างเอ้ยเอามาดับไฟก่อนเอ้ยเอ้ยไม่ใช่หล่นและหล่นเขามาดับไฟยังอ๋อดับแล้วใช่ไหมโอเคหรือมันไหม้อ๋อโอเคนี่ดับแล้วโอเคเป็นโอกาสของเราแล้วอ๋อโอกาสของเกรเทลอ๋อจับเขาไปแทนสมนะครับสมต่อไปเราก็ช่วยเขาออกมาครับเราตีได้ไหมตีไม่ได้ครับอะไรอ่ะล็อกสมิธล็อกสมิธล็อกสมิธอุ้ยสมิธสะดอกกุญแจเลยได้ไหมครับไม่ได้แหละเราจะพาเขาออกมามันเป็นเหล็กใช่ไหมเราเอาแมกเนตมาดูดได้ไหมครับดูดได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนะกุญแจกุญแจก็ได้กุญแจก็ได้ครับไม่ได้เหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ได้ล่ะโอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่กุญแจอยู่นี่ไม่ต้องอ่านหรอกหินเฮิร์นอ่ะกุญแจมันร้อนเกินไปเหรอครับกุญแจมันร้อนเกินไปโควินเดี๋ยวนะโควินลมเย็นๆ
เป่าให้กุญแจเย็นลงได้ไหมครับไม่ได้หรอครับนี่ไงกุญแจก็ใช่ไงกุญแจฮอตอยู่เอาน้ำราดได้ไหมครับเอาน้ำราดจะได้เย็นลงเอ้ยได้อยู่ได้แล้วโอเคแล้วก็ยังร้อนไปอยู่อ่ะก็ร้อนเอ้ยไอ้นี่แล้วนี่หลบไปเลยคือเราไม่ใช่สิอันนี้สิคือเราไอ้นี่แล้วไงเราหยดน้ำให้มันเย็นลงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หรออะไรนะฟรีสเรย์เหรอปืนลำแสงแช่แข็งอะไรเนี่ยนี่เย็นยังเย็นแล้วนี่ไงหยิบได้แล้วเนี่ยหยิบได้แล้วครับเรียบร้อยเออไปเฮ้ยใครอ่ะเจอใครอ่ะรีบกลับบ้านไปเด็กๆโอเคขอบคุณที่ช่วยเขานะครับเพื่อเป็นการตอบแทนก็จะให้เรามาโอเคให้อันนี้มาแล้วเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่Hansel and Gretel เรียบร้อยโอเคเข้าสู่ช่วงเรียนๆครับมาทบทวนคำศัพท์3คำในคลิปกันครับ Trail คำนี้มีความหมายว่าร่องรอยครับเช่นเวลาเราเดินป่าใช่ไหมครับเราจะสะกดรอยตามพวกสัตว์ป่าเนี่ยเราก็จะหาพวกรอยเท้าของสัตว์นี่แหละซึ่งไอ้พวกนั้นก็ถือเป็น Trail เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดเป็นรอยล้อรถก็ได้นะครับวิ่งตามถนนพวกลูกรังถนนดินมันก็จะมีพวกรอยทางที่รถผ่านนะครับไอ้อย่างนั้นก็เรียก Trail เหมือนกันหรือจะเป็นพวกเบาะแสก็ได้อย่างเช่นสะกดรอยหาเบาะแสตามนู้นตามนี้นะครับก็ใช้คำว่า trail ได้เหมือนกันซึ่งในคำนี้จะเป็นคำนามนะครับไม่เกี่ยวกับพวก trailer นะไอ้พวกรถ trailer นั้นอันนั้นมัน trail ที่เป็น verb นะครับซึ่งมีความหมายว่าลากหรือจูงนะครับจะไม่เกี่ยวกับอันนี้คำนี้เอามาจากในเกมตอนที่เราไปช่วย Hansel กับ Gretel ครับซึ่งเขาจะเดินทางไปบ้านขนมหวานใช่ไหมตามนิทานนะครับเขาก็เอาพวกก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยมาโยนเป็นรอยทางไว้นะครับเพื่อเวลากลับจะได้กลับถูกเพราะว่าเขามาจากในป่าเนาะBuy sometime สำนวนตรงนี้นะครับ buy แปลว่าซื้อใช่ไหมครับ time แปลว่าเวลาใช่ไหม buy sometime ก็คือซื้อเวลามาส่วนหนึ่งก็ตรงกับสำนวนคำว่าซื้อเวลานั่นแหละครับหรือถ่วงเวลานั่นเองยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจอกับศัตรูที่แบบว่าเราสู้ไม่ได้นะครับต้องหลบหนีไปให้ได้นะครับฝ่าวงล้อมออกไปก็อาจจะมีกองทหารสนับสนุนเรานะครับบอกว่าเดี๋ยวเขายิ่งสนับสนุนให้เองเขาจะช่วยซื้อเวลาเขาจะช่วยถ่วงเวลาไว้ให้แล้วให้เราจัดการหนีเอาตัวรอดนะครับคำนี้ก็มาจากเหตุการณ์ตอนที่เราเจอแม่มดในบ้านขนมหวานนั่นแหละแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานะครับด้วยการต่อเวลาให้อีกสักนิดนึงถ่วงเวลาอีกสักนิดนึงเพื่อช่วยเหลือเด็ก2คนนั้นนะครับ handle ความหมายของในเกมคำนี้นะครับคือการถือหรือจับด้วยมืออย่างเช่นเวลารับของที่เป็นพัสดุที่แบบว่าแตกหักง่ายนะครับอาจจะเป็นกล่องแก้วอะไรแบบนี้มันก็จะมีเขียนข้างกล่องว่า handle with care นะครับก็คือให้ถือด้วยความระมัดระวังส่วนอีกความหมายนึงที่เราอาจจะเจอบ่อยๆนะครับก็คือ handle ที่แปลว่ารับมือนั่นแหละเช่นเราไปเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับโอ้โหมันยากเกินจะรับมือ it's too hard to handle นะครับคำนี้มาจากในเกมตอนที่เราไปเจอกุญแจร้อนๆนะครับซึ่งจะต้องใช้ในการปลดล็อกช่วยเด็กออกมานะครับแต่ว่ามันร้อนเกินที่เราจะถือได้นะครับซึ่งก็เป็น handle ในความหมายแรกที่ผมอธิบายไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคอมเมนต์คุยกันด้วยว่าเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากในคลิปนี้นะครับแล้วจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงให้สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าเรียนเล่นเป็นไปได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ